ให้พี่ลินทำกินเรื่องราวของไม้ซีกท่อนเล็กๆที่กำลังงัดไม้สูงท่อนใหญ่นักสู้มือเปล่าที่มีอาจครอบครองสิทธิอันชอบธรรมบนพื้นแผ่นดินก็เกิดการต่อสู้ทั้งความคิดและกระบวนการแบบบ้านนโยบายอนุรักษ์ป่าด้วยการกำหนดเขตป่าสงวนแม่ปูนน้อยแม่ปูนหลวงเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่พ่อหลวงชัยประเสริฐโพคะชาวปากากะยอบ้านห้วยหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตัดสินใจลุกขึ้นสู้กับอำนาจรัฐเพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมในการจัดการที่ดินที่เรียกว่าโฉนดชุมชนเพราะเขาไม่เชื่อว่าการอพยพคนออกจากป่าคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะรักษาป่าให้รอดพ้นจากการถูกทำลายและป่าเดปอคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่รัฐเห็นทางเลือกในการรักษาป่าตามแบบฉบับของชาวปากากะยอเขาก็บอกให้ปู่ว่าที่นี่เนี่ยต่อไปจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแผ่นดินเนี่ยมันเท่าเดิมคนเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วก็มันก็จะทำให้ป่าเนี่ยน้อยลงอาจจะไม่มีป่าให้เห็นแล้วแต่มันก็ตรงข้ามกันเนาะเพราะว่าตาหลานเนี่ยมันป่าเนี่ยคนกับป่าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ง่ายๆคือถ้ามีความเข้าใจกับป่าเมื่อทำกิโลกาป้อมเนี่ยเราทุกคนก็ต้องรักษาร่วมกันตามความเชื่อของชาวปากากะยอเด็กเกิดใหม่ทุกคนพ่อแม่จะนำสายสะดือไปแขวนกับต้นไม้ใหญ่และเรียกว่าป่าเดปอหรือป่าอนุรักษ์เมื่อสายสะดือที่ให้กำเนิดชีวิตผูกติดกับชีวิตต้นไม้จึงเป็นกุศโลบายในการเตือนให้มองเห็นความสำคัญตลอดจนมีความตระหนักในการรักษาดูแลธรรมชาติซึ่งนับเป็นวิธีการอัญชันฉลาดของชาวปากากะยอในการรักษาป่าให้รอดพ้นจากการถูกทำลายมาหลายชั่วอายุคนและผลเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่รัฐเห็นตลอดระยะเวลากว่านับร้อยๆปีก็คือผืนป่านับหมื่นไร่กลางยอดดอยแห่งนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสำคัญกว่า14สายทางภาคเหนือแม้จะมีคนอยู่อาศัยกว่าร้อยหลังคาเรือนคือว่าย้อนจากสองง่ายๆก็คือหนึ่งเนี่ยกินกับป่าเนี่ยต้องรักษาป่าทุกอย่างเนี่ยถ้ากินกับอะไรเนี่ยมันก็ต้องรักษาและที่อยู่อาศัยของนั้นๆสิ่งนั้นๆง่ายๆคือเราเอาชนะอย่างอื่นเนี่ยเราชนะธรรมชาติเนี่ยมันเราชนะไม่ได้ก็คือเราก็ส่วนหนึ่งของธรรมชาติป่าเดปออาจเป็นตัวแทนการต่อสู้แบบบ้านๆของคนเล็กคนน้อยบนยอดดอยอันห่างไกลเพื่อใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความเชื่อในการรักษาป่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐและป่าเดปออาจเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวในการปกป้องที่ดินทำกินมาหลายชั่วอายุคนของบรรพบุรุษชาวปากากะยอในขณะเดียวกันป่าเดปออาจเป็นความหวังของชาวบ้านในการต่อสู้เพื่อทวงคืนสิทธิความชอบธรรมในผืนดินเพราะนี่ไม่ใช่การต่อสู้กับใครหรือเพื่อผลประโยชน์ใดๆหากแต่เป็นการต่อสู้ที่ยืนอยู่บนการเอาชนะใจตนเองที่เดิมพันด้วยผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนกับสมบัติของชาติการต่อสู้ของพวกเขาจะสิ้นสุดอย่างไรเขาเหล่านี้จะได้รับความชอบธรรมหรือไม่และใครจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้ติดตามได้จาก5นักสู้มือเปล่าในตอนต่อๆไปคือการต่อสู้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบเนาะคือจะต่อสู้แบบฟันต่อฟันจะต่อสู้แบบเอาชนะคนละข้างกันเลยมันเราเห็นว่าท้าออกยังไม่ถูกต้องถ้าเป็นภาษาพระเขาเรียกว่าธรรมะหรือว่าธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติเราต่อสู้แบบธรรมชาติเนี่ยคือเราพิสูจน์ตัวเองเราต่อสู้ตัวเองเราจะสร้างต่อสู้กับตัวเองก่อนเราถึงจะเอาชนะคนอื่นได้